อันที่ตักเขาเขาก็จะเอาสองอันตักเนี่ยตามหมอเขาจะว่ากินสองคนกินผู้เดียวนี่ค่ะเอาสองถ้วยตวงสองเทื่อสองถ้วยตวงค่ะอันนี้ก็จะไปล้างน้ำเดี๋ยวไปล้างน้ำคนคนล้างออกล้างน้ำเดียวกับพ่อแม่ค่ะเขาเนี่ยเพราะว่ามันก็มาเต็มผุนบ้านเฮาละก็สิซ้ําใดละเข้า2ถ้วยตวงแต่ว่าวิธีการหุงแบบบ่เสร็จน้ํานี่ก็สิใส่น้ําก็ซ้ําขอนิ้วเฮานี่ล่ะค่ะเนี่ยเฮาก็สิเปิดน้ําใส่ซ้ําให้มันได้ซ้ําขอนิ้วเจ้าของเนาะใส่ลองเบิ่งก่อนเขาอันตัวนี้อาจจะแข็งจักหน่อยมันเป็นเขาใหม่เฮาก็สิเอาซ้ําคอนี่ล่ะค่ะนี่ผู้ใดหุงก็ยากก็ซ้ําคอเจ้าของนี่ถ้าเป็นเขาใหม่ถ้าเขาเก่าได้เฮาก็เลื่อยขึ้นมาจักหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็พอประมาณผู้ใดมักแข็งก็ซ้ําคอนึงผู้ใดมักอ่อนก็เอาขึ้นมาซ้ําครึ่งนี่เนาะแต่ว่าก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เด้การหุงเขานี่บ่ว่าผู้ใดหุงสิคอน้อยคอสั้นเด็กน้อยหุงผู้ใหญ่หุงเขาเอาคอเจ้าของนี่ก็เขานี่มันก็ออกมาเป๊ะเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์ใจอีหลีนะคะเอาเดี๋ยวเฮาสิวัดเบิ่งถ้าได้ซ้ําใดเนี่ยโอ้เกินอยู่หน่อยนึงบ่เป็นหยังค่ะเกินขึ้นมาเกินคอเยอะๆมานิดนึงก็บ่เป็นหยังค่ะเพราะว่าเขาเราอย่าออกไปทางแข็งจักหน่อยเอาล่ะค่ะเริ่มต้นละอันนี้เฮาก็สิเปิดไฟนะคะเปิดครั้งแรกก็เอาให้มันเดือดช่วงที่งามก็ต้องเดือดเข้ากับข้นค่ะเพราะว่าคันบะข้นเขามันติดก้นหม้อข้นไปเรื่อยๆแล้วช่วงที่เขาอื่นนี่ก็ต้องข้นที่กันจังเพราะว่าเขามันติดก้นการหุงเขาตัวนี้คือสิปล่อยบ่ค่อยได้กดปุ่มแล้วย่างนี้โหลดบ่ได้คือเข้าหุงใส่หม้อของเขาไฟฟ้าแต่ว่ามันสิได้ความหอมได้ความแบบโบราณได้แบบวิถีธรรมชาติในสมัยเฮาแต่น้อยค่ะเนี่ยเดี๋ยวทอดถ่ายเดือดจักหน่อยเนาะพอเขาเดือดคักๆแล้วเฮาก็ลดไฟลงให้เหลือจักไฟปานกลางจักระดับประมาณถ้ามี1ถึง9นี่ก็เอาประมาณ6ก็พอแล้วค่ะให้เราเดือดค่อยๆเดือดไปเรื่อยๆแต่ว่ากะเฮาก็ค้นเป็นระยะเอาค่ะอย่าให้เขาติดก้นหม้อแล้วกันเขาเริ่มเดือดกินเขาไอ้หอมข้าวเจ้ามะลิกินกับสิโชยออกมาจากนี่ล่ะจ้ะนี่จากน้ําเดือดนี่ล่ะหอมได้กินแบบสมัยแต่น้อยเพิ่นสิเป็นหุงแบบเช็ดน้ําหุงแบบเช็ดน้ํานี่ก็คือไอ้พอเขาเดือดเขาไอ้เม็ดบวมๆขึ้นมาก็เพิ่นก็ทิ้นน้ําออกย่าเย้ามักคักแต่ตอนลิ้นน้ําออกนะเพราะว่ามันสิเป็นแซ่บน้ําที่ลิ้นออกจากเข่าสิเป็นน้ําเขาเอิ้นน้ําเข่าเนาะเนี่ยก็สิซิดน้ําปลาลงมานี่ก็สดกินโอ้ยแซ่บคักค่ะอันจังซั่นนะได้วิตามินพร้อมได้กินเข่าพร้อมแบบโบราณเพิ่นก็ดีไปจังนึงสมัยใหม่ก็ดีไปจังนึงเพื่อความรวดเร็วสมัยนี้ก็ได้แต่ว่าแบบนี้ก็หายยากแล้วบ่ค่อยมีคนอยากเฮ็ดปานใดแล้วอันนี้น้ำก็เริ่มงวดลงในจังหน่อยเนาะเขาก็เริ่มอืดๆแล้วเฮาตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าเขามันสีน้ำมันสีแห้งลดไฟลงจังหน่อยให้มันค่อยๆหอมต้มไปเรื่อยๆนะคะเขาเฮาก็เริ่มอืดแล้วเนาะค่ะแต่ตอนนี้ต้องเริ่มเฝ้าไอ้ข้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิติดข้นหมาลดไฟลงลดไฟลงให้พ่อเดือดบุบๆจังหน่อยค่ะเดี๋ยวมันติดคนหมอนะคะต้องค้นไปค่ะไปเรื่อยๆซะก่อนก็สิเป็นความเป็นมั่นเป็ดนี่นะคะหอมแล้วค่ะบัดนี้นะหอมแล้วกินกับแนวกินแซ่บๆเขาสวยๆหงสวยๆหงงามๆเพิ่นจังเอิ้นว่าเขาสวยเนาะมันเป็นเม็ดเรียงกันเลยซ้อยเยอะเพิ่นก็เอิ้นว่าเขาสวยกินกับซีอิ๊วกินกับน้ำปลาก็แซ่บเขาเฮากับหงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละพี่ว่ามันเข่ามะลิเขาได้ยินแต่ว่ามันแพงเลยบัดนี้พอซื้อมามันจะเข่าเอาเข่ายังมาผสม
เห็นเขาซื้อมาเขาจะเอามาจมกันดอกว่ากินกับยังกระแสเพื่อเกาเนาะว่าจะเป็นเขากินเพื่ออยู่ไม่เป็นอยู่เพื่อกินเอาค่ะเราใส่จานแซ่บๆเขาเบิ่งเม็ดเขาแล้วบ่คือมีไอ้เขาเจ้ามะลิเนาะมันเป็นคือเขาไอ้กระเสดไปจังซั่นหุงออกมาก็เลยเป็นจังซี่กะน้ําบ่ถูกเลยค่ะนี่มันเฮ็ดให้เฮากะน้ําบ่ถูกเลยเขียนว่ามะลิแต่ว่าบ่เป็นมะลิถึกตัวถึกต้มถึกต้มแต่ว่าก็กินคือเก่าละค่ะยังได้กับเป็นเขาก็กินคือเก่าก็นี่เม็ดเป็นลักษณะนี้โอ้ยงานนี้บ่สวยเลยค่ะแต่ว่าก็โอเคใส่ได้กินได้